ในปัจจุบันพื้นที่ภาคตะวันออกมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นความสามารถในการสูบจ่ายน้ำจากโรงสูบน้ำเดิมทั้งสองแห่งเริ่มจะไม่เพียงพอต่อความต้องการอุปโภคบริโภคจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างโรงสูบน้ำแห่งที่3ขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการสูบจ่ายน้ำเพิ่มขึ้นอีก105ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีและเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคในอีก10ปีข้างหน้าขั้นตอนการก่อสร้างโรงสูบน้ำหนองปลาไหลแห่งที่3ในช่วงแรกของการก่อสร้างต้องขุดดินเพื่อก่อสร้างในบริเวณพื้นที่แห้งหรือดายด็อกเนื่องจากไม่ต้องการให้การขุดดินเกิดผลกระทบกับคุณภาพน้ำใกล้โรงสูบน้ำเดิมและทำคันดินกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในเขตก่อสร้างพร้อมปรับเกลี่ยหน้าดินให้ได้ระนาบที่เสมอกันขั้นตอนที่1เทคอนกรีตหยาบเพื่อเสริมความแข็งแรงและปรับระดับพื้นให้ได้ระดับเท่ากันขั้นตอนที่2เทพื้นคอนกรีตโรงสูบหนา50เซนติเมตรขั้นตอนที่3เทผนังฐานโรงสูบหนา50เซนติเมตรและสูง3เมตรขั้นตอนที่4เทผนังคอนกรีตด้านนอกหนา1เมตรสูง3เมตรและทำโครงถักเหล็กเพื่อเสริมความแข็งแรงขั้นตอนที่5เทผนังคอนกรีตด้านนอกหนา1เมตรและสูง2เมตรขั้นตอนที่6ขุดคันดินออกให้น้ำเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างหรือบ่อดายด็อกเพื่อให้โครงสร้างลอยตัวขึ้นและลากไปยังบริเวณตำแหน่งที่ตั้งจริงขั้นตอนที่7เทผนังคอนกรีตด้านนอกหนา1เมตรจนถึงระดับความสูง11เมตรขั้นตอนที่8เทคอนกรีตหุ้มโครงถักเหล็กเพื่อให้ตัวโครงสร้างมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและจมลงน้ำมากขึ้นขั้นตอนที่9เทผนังคอนกรีตด้านนอกขึ้นทีละ3เมตรจนถึงความสูง21เมตรในการเทผนังคอนกรีตขึ้นมาเรื่อยๆนั้นโครงสร้างก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและจะค่อยๆจมลงน้ำขั้นตอนที่10สูบน้ำเข้าภายในเคซองจนทำให้โครงสร้างนั่งลงบนพื้นดินด้านล่างจากนั้นจะตรวจสอบว่าโครงสร้างได้ระดับหรือไม่หากยังไม่ได้ระดับก็จะสูบน้ำออกแล้วปรับพื้นดินด้านล่างใหม่ให้ได้ระดับขั้นตอนที่11ยึดตัวโครงสร้างโรงสูบน้ำให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการขั้นตอนที่12อัดน้ำปูนหรือกราวติ้งลงดินใต้โครงสร้างโรงสูบเพื่อเสริมความแข็งแรงของดินขั้นตอนที่13เทคอนกรีตพื้นโรงสูบให้มีความหนา3เมตรเพื่อช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างไม่ให้โครงสร้างลอยและยังช่วยให้พื้นโรงสูบแข็งแรงขึ้นขั้นตอนที่14เทคอนกรีตผนังด้านนอกสูง1เมตรขั้นตอนที่15สูบน้ำออกจากเคซองขั้นตอนที่16เทผนังคอนกรีตด้านในทีละ3เมตรจนถึงระดับ22เมตรทำการก่อสร้างส่วนพื้นอาคารและห้องควบคุมของโรงสูบน้ำหนองปลาไหลจนเสร็จสมบูรณ์